ครับหลังจากที่เราสร้างนะครับคอมโพเนนต์ที่1แล้วก็คอมโพเนนต์ที่2มาแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างคอมโพเนนต์สุดท้ายนะครับที่นะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คลิกไปที่ตุ่มนะครับบรรทัดบนสุดนะครับแล้วก็ทําการ new component นะครับอันนี้นะครับเพื่อจะสร้างคอมโพเนนต์ที่3นะครับอันนี้คลิกเข้าไปนะครับเราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยนะครับก็เนมเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับอันนี้กดโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้คอมโพเนนต์ที่3ขึ้นมานะครับก็เช่นเดียวกับการสร้างคอมโพเนนต์ที่1และ2นะครับเขาทำการนะครับคลิกเข้าไปนะครับไปที่ x y นะครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อจะเขียนสเก็ตนะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่ create นะครับอันนี้เราจะใช้คำสั่ง slot นะครับ slot นะครับ slot ตัวนี้นะครับอันนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับนะครับคลิกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับแล้วยืดขยับเมาส์แล้วคลิกครั้งที่3นะครับอันนี้นะครับทำการนะครับกำหนดขนาดนะครับเดี๋ยวขอดูขนาดนิดนึงนะครับขนาดก็คือวงกลมนะครับเดี๋ยวเราสร้างวงกลมเพิ่มอีกวงนะครับ1วง20แล้วก็นะครับอันนี้ไดมิเตอร์นอกก็คือ50แล้วก็ความยาว100นะครับก็ทำการสร้างวงกลมนะครับคลิกวงกลมนะครับแล้วคลิกตรงนี้นะครับพิมพ์20แล้วกด enter นะครับทำการกำหนดขนาดนะครับสเก็ตไดเมนชันนะครับตัวนี้นะครับคลิกที่ส่วนโค้งวงกลมนอกสุดนะครับคลิกลงไปนะครับขนาดไดมิเตอร์นะครับ50แต่รัศมี25นะครับอันนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้นะครับขยับลงมาตรงนี้100นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานตรงนี้ขึ้นมานะครับแท็บด้านข้างนะครับกดตรงนี้หลบได้นะครับอันนี้ก็ไปที่รูปบ้านนะครับคลิกขวานะครับเพสเลือกผิวนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา20พิมพ์20แล้วกด enter นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการคลิกผิวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเขียนสเก็ตนะครับนะครับแล้วก็วาดวงกลมขนาด20นะครับพิธีการนะครับเอาเมาส์มาแตะขอบวงกลมก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเป็นรูปวงกลมอย่างเช่นสามเหลี่ยมนี่คือจุดกึ่งกลางนะครับถ้าเราเคลื่อนไปสีฟ้าเป็นวงกลมก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมวงที่เราแตะเมื่อกี้นะครับอันนี้วงกลมก็จะศูนย์กลางเดียวกันแล้วก็พิมพ์20นะครับอันนี้กด enter นะครับเราก็จะได้ไปที่รูปบ้านนะครับเราก็จะได้อันนี้มาคลิกขวานะครับแล้วก็เพสนะครับแล้วก็ทําการคลิกวงกลมนะครับแล้วก็ดึงยืดขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ขนาด20นะครับก็นะครับก็จะได้ชิ้นงานชิ้นที่3เสร็จสิ้นนะครับอันนี้นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็อยากจะเน้นอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราคลิกที่นะครับตุ่มบนสุดนะครับอันนี้ก็คือที่จะเป็นมันจะแอคทีฟชิ้นงานทั้งหมดทั้ง3ชิ้นนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการชิ้นไหนนะครับเราก็เข้าไปนะครับอันนี้นะครับหรืออันนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ทุกคําสั่งที่เราทํางานนะครับสังเกตนะครับถ้าเราคลิกที่ตุ่ม Active Component ที่3นะครับด้านล่างมือจะมีนะครับจะเห็นว่ามีขั้นตอนที่เราทำงานคือ Sketch นะครับแล้วก็ Paste นะครับหรือบางทีก็เรียก Extrude นะครับ Sketch Paste เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทุกตำแหน่งนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไข Sketch แรกนะครับที่เรากำหนดขนาดนะครับแล้วก็คลิกที่ Sketch นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วไปใช้คำสั่ง Edit Sketch นะครับคลิกเข้าไปนะครับนะครับโปรแกรมก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับวิธีการแก้ไขก็เดี๋ยวมันคลิกที่ตัวเลขได้เลยนะครับมันก็จะให้เราพิมพ์ตัวเลขใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็กด finish ก็จะทําการอัปเดตนะครับขณะที่เราแก้ไขใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้แก้อะไรนะครับแล้วก็ในกรณียืดนะครับหรือ paste นะครับแล้วก็คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง edit นะครับตอนสร้างนะครับมันจะใช้คำสั่ง create นะครับกับ paste แต่ตอนแก้ไขเลยใช้คำสั่ง edit นะครับอันนี้ edit คำว่า fixture คือคำสั่งที่ไม่ใช่ sketch นะครับ edit นะครับเราก็สามารถกำหนดขนาดของความยืดใหม่ได้นะครับอันนี้ผมลองกำหนด30ให้ดูนะครับก็จะยืดถ้าต้องการแก้ไขกลับมานะครับก็คลิกแล้วก็ edit fixture 20ให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับก็คงจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ